มดครับมดทำร้ายตัวเองไปทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็แขนเขียวไปหมดหรอกโอ้ยพี่ตั้มมันก็ทรมานอะนะแต่ทำไงได้อะเขาบอกว่าอีครีมตัวนี้นะพี่ตบตรงไหนลดตรงนั้นหนูรีบเลยเพราะว่าอาทิตย์หน้าจะมีงานแต่งงานน้องสาว อยากใส่ชุดราตรีแบบเปิดแขนแต่ว่าแขนมันใหญ่นิดนึงอะไม่จริงมั้งเดี๋ยวก่อนใหญ่ตรงไหนกันพี่ว่ามันออกคล้ำเมื่อดำมากกว่ามั้งพี่ตั้มครับซ้ำเติมกันตลอดเลยคือหนูเนี่ยทั้งชีวิตมันอยู่กับความดำมาอยู่แล้วนะหนูเบื่อมากเลยชาติหน้านะเกิดเป็นอีกาเลยดีกว่าโถไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพี่กำลังนึกถึงแบบสาวๆทั่วๆไปมากกว่าคนอื่นนะเขาขาลายแขนลายเป็นตุ๊กแกเลยนะแต่เขายังเดินโชว์กันอยู่เลยตามชายหาดอ่ะนี่พี่ตั้มดูเฟซหนูแล้วกดไลค์ปะเนี่ยกดอยู่แล้วเพราะพี่รู้อยู่แล้วว่ามดตอนนี้กำลังเรตติ้งนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้ว่ามดหรอกพี่กำลังจะเป็นห่วงมากกว่าว่าสาวๆทั่วไปตอนนี้เขาใส่ชุดสวยๆนะทั้งแขนกุดขาสั้นเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่รู้ตัวว่าแขนลายเนี่ยออกไปเนี่ยมันดูแล้วตลกไงเออมันพูดยากนะพี่คือคนพวกนี้เขาเกิดมามีต้นทุนคือความมั่นใจไงครับแต่พวกก็พูดนะเมื่อก่อนหนูก็มีความมั่นใจอ่ะแต่มาอยู่กับพี่มันหายไปหมดเลยโถเดี๋ยวจะหาว่าพี่ใจร้ายเอางี้ดีกว่าวันนี้เราก็นินทาชาวบ้านเข้าไปเยอะแล้วเนาะวันนี้เดี๋ยวเราเอาไปดูสกู๊ปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับผิวแตกลายดีกว่าว่ามันเกิดจากอะไรแล้วป้องกันยังไงดีไหมเออดีค่ะพี่ครับเรื่องชาวบ้านคืองานของเราครับพี่โอเคงั้นเราไปชมสกู๊ปกันเลยครับค่ะสาวๆทั้งหลายรู้จักผิวแตกลายไหมคะมันคืออาการที่ผิวหนังมีลักษณะเป็นเส้นสีขาวๆลากเป็นแนวยาวตามส่วนต่างๆของร่างกายส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณต้นขาสะโพกหน้าท้องเต้านมสตรีผิวแตกลายไม่ใช่โรคแต่สาวๆก็กลัวกันมากเพราะทำให้สูญเสียความมั่นใจเวลาจะใส่ชุดแฟชั่นโชว์ผิวสวยๆขาสั้นชุดว่ายน้ำชุดราตรีหรือบางคนอยากโชว์สะดือเนียนเรียบก็หมดสิทธิ์หลายคนไปสอบแสวงหาวิธีแก้ตั้งแต่วิธีโบราณทาว่านหางจระเข้ไปจนถึงทรีทเมนต์ราคาแพงๆเห็นไหมคะแค่ผิวแตกลายชีวิตก็ไม่ง่ายเลยค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับผิวแตกลายค่ะต้องบอกว่ามีความรู้แล้วนะคะแต่คุณสาวๆไม่ค่อยชอบหรอกพี่ตั้มครับผมไม่เป็นไรนะคะวันนี้เรามีคำตอบค่ะว่าเอ๊จะทำยังไงจะป้องกันอย่างไรนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังมานั่งอยู่กับเราแล้วค่ะแพทย์หญิงปิยมาศกาญจนหัตถกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผิวแตกลายนี่แค่ชื่อนี่ก็ไม่อยากพบเจอให้อยู่บนร่างแล้วนะคะคุณหมอคะผิวแตกลายคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรคะครับผิวแตกลายเนี่ยจะเห็นเราจะเห็นได้เคยเห็นจากใครเคยเห็นที่ตัวเองนี่แหละคุณหมอเหรอหมอเคยเห็นจังแรกเลยจากคุณแม่ค่ะเปิดท้องแม่ดูเอ้ยแม่ทำไมท้องแม่เป็นลายๆขาวๆนะคะก็คือเส้นใช่เป็นเส้นๆขาวๆขึ้นมาทีนี้เนี่ยก็มารู้ตอนโตว่านี่เขาเรียกว่าผิวแตกลายนะนะคะผิวเนี่ยมันแตกได้จากการขยายของผิวหนังอย่างรวดเร็วนะคะนะพอเขาขยายรวดเร็วปุ๊บเนี่ยมันมีการผิวหนังชั้นในเขาเนี่ยจะมีการฉีกขาดของคอลลาเจนฉีกขาดเลยล่ะครับคุณหมอฟังดูน่ากลัวเนาะนะฟังดูน่ากลัวคือมันถ้าเกิดการขยายอย่างรวดเร็วเกินไปไงนะคะผิวตรงนั้นเนี่ยมันมีการฉีกเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพวกเส้นเลือดฝอยแตกๆเล็กๆเนี่ยค่ะแตกออกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พอนานวันเข้าเนี่ยพอมันหายปุ๊บเนี่ยพวกนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมละนะคะก็จะเป็นเส้นขาวๆที่เราเห็นเป็นผิวแตกลายนะคะนะแล้วนอกจากบริเวณตรงท้องที่จะเกิดผิวแตกลายได้ง่ายแล้วนะครับมีบริเวณไหนอีกครับที่เกิดขึ้นได้บ่อยและที่เราเห็นกันเยอะๆครับนะคะก็บริเวณที่หน้าท้องนะคะสะโพกก้นสะโพกก้นเข่าเข่าหัวไหล่หัวไหล่พวกนี้เกิดได้หัวไหล่ด้วยเหรอคะคุณหมอหัวไหล่หัวไหล่เนี่ยจะเจอเยอะในคนไข้ที่เป็นพวกเล่นกล้ามนะคะหลักการเดิมก็คือผิวขยายขยายอย่างรวดเร็วขยายอย่างรวดเร็วรวดเร็วทรงอกเหรอคะคุณหมอได้เหมือนกันในคนที่ให้นมลูกขยายด้วยเหรอมีบางคนแตกให้นมลูกต้องมีประสบการณ์นะคะนะต้องบางคนต้องตั้งครรภ์พอตั้งครรภ์หน้าอกมันเริ่มใหญ่ขึ้นเพราะเตรียมที่จะรับไว้มีท่อน้ำนมมานะคะแล้วพวกนี้บางทีอย่างรวดเร็วก็เลยจะมีลายแตกได้ค่ะคุณหมอคะผิวแตกลายเนี่ยเขาแตกที่ชั้นไหนคะทำไมเราเห็นเขาชัดมากเลยอะนะคะผิวเนี่ยมันอย่างที่หมอบอกไปว่าเป็นการแตกของพวกคอลลาเจนต่างๆนะคะการฉีกขาดเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะอยู่ในผิวหนังชั้นไหนซ
จริงๆเขาอยู่ชั้นในแต่เราเห็นชัดเนาะใช่แต่ทีนี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วพอที่เราเห็นเป็นขาวๆนะคะนะจับดูจะไม่เรียบสังเกตว่าจับแล้วมันจะเป็นร่องนะคะนะพวกนี้เนี่ยใช่ใช่นะคะเพราะเป็นเกิดจากการฉีกขาดของคอลลาเจนในผิวหนังชั้นในนะคะนะแล้วก็พอเขาสมานแล้วเนี่ยมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนเดิมนะคะก็เลยจะเห็นเป็นเส้นขาวๆได้อยู่คุณหมอคะถามอันนี้อินเนอร์สีผิวเนี่ยค่ะมันเกี่ยวไหมที่จะทำให้เห็นรอยแตกชัดหรือไม่ชัดเช่นคนขาวอาจจะเห็นไม่ชัดเห็นน้อยหน่อยหรือคนคล้ำอาจจะเห็นมากหน่อยเกี่ยวไหมคะคืออย่างนี้รอยแตกเนี่ยนะคะอย่างที่หมอบอกว่าถ้ามีการขยายของผิวหนังได้อย่างรวดเร็วนะคะมันมีการฉีกขาดของผิวชั้นในเกิดขึ้นแรกเนี่ยเราก็มีเส้นเลือดแตกแรกเลยเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นนะคะมันจะเป็นเส้นสีแดงๆม่วงๆนะคะจังหวะนั้นคงยังไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะถ้าอย่างบางคนก็จะไม่สังเกตเห็นนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันมีอะไรแดงๆม่วงๆบริเวณหน้าท้องเวียนสะโพกก้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็หมอก็เชื่อว่าอย่างคนท้องเงี้ยเขาจะสังเกตได้นะคะนะพวกนี้เนี่ยเป็นแบบเรียกใหม่ๆนะคะเป็นสเตรียบลูบ้าเป็นใหม่ๆปุ๊บเนี่ยแล้วร่างกายก็ต้องพยายามจะซ่อมแซมตัวเขานะคะซ่อมแซมอันดับแรกก็คือทำให้เส้นเลือดพวกเนี้ยติดหายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอหายปุ๊บเนี่ยสีแดงจะเริ่มเปลี่ยนไปจะหายไปจะกลายเป็นสีขาวแทนนะคะเป็นสีสเตียอัลบ้าแทนนะคะถามว่าถ้าคนไข้คนนั้นพื้นผิวเขาเป็นผิวดำผิวคล้ำพูดผิวดำไม่ได้ผิวคล้ำผิวน้ำผึ้งผิวสีน้ำผึ้งเขาจะเห็นชัดจะเห็นชัดเป็น2สีเลยใช่เพราะมันเขาเรียกว่าแตกต่างกันเนี่ยมันคอนทราสต์กันเยอะแต่ว่าในขณะที่คนไข้ผิวขาวก็จะโชคดีกว่าเพราะว่ามันจะค่อนข้างกลืนกว่าแต่มันก็ยังเห็นความแตกต่างก็เห็นอยู่ดีแหละผมว่าใช่เพราะว่ามันเป็นเนื้อเหมือนนึกถึงผ้าขาวผ้าลินินกับผ้าคอตตอนขาวเหมือนกันแต่ยังเห็นความต่างนะคะนะคุณหมอครับแล้วพูดถึงอาการผิวแตกลายเนี่ยส่วนใหญ่เราคงพอทราบว่าสุภาพสตรีที่ผ่านการตั้งครรภ์มาจะมีอาการเยอะหน่อยแล้วจะมีใครหรือกลุ่มไหนบ้างครับที่จะมีอาการผิวแตกลายได้ครับก็คนท้องใช่ไหมคนท้องไปแล้วคนอ้วนคนอ้วนคนอ้วนนักกีฬาเกี่ยวไหมคุณหมอนักกีฬาที่ต้องเล่นกล้ามเล่นกล้ามอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็คนที่คนท้องนี่คือรวมถึงคนให้นมบุตรด้วยนะคะนะพวกนี้เนี่ยจะผิวแตกลายที่เห็นได้บ่อยอ้ออีกอันหนึ่งคือวัยรุ่นยืดเร็วเหรอคะเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาช่วงเป็นช่วงการบางทีเด็กๆมาแล้วพอเข้าสู่วัยรุ่นปุ๊บเนี่ยเจริญเติบโตพรวดเลยพวกนี้เนี่ยบางทีจะเห็นเข่าก็จะเป็นแตกๆได้เหมือนกันคุณหมอมีอีกประเภทนึงค่ะคือคนอ้วนแล้วลดน้ำหนักแล้วผอมเร็วเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอคือมันเป็นการที่อ้วนแล้วมันมีฉีกขาดไปแล้วไงอ๋อมันเป็นตั้งแต่ตอนอ้วนแล้วเพราะฉะนั้นพอลดลงเร็วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดเจนลดลงมันไม่หดกลับที่เดิมใช่ไหมคะคือมันแตกไปแล้วมันคือแตกใช่ค่ะใช่ดังนั้นถ้าลดได้ผลเร็วต้องป้องกันเรื่องอาการผิวลายไปด้วยเนาะถ้าไม่ทราบเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคือจริงๆแล้วป้องกันก็คือถ้าเราสมมติว่าเราอยากอ้วนหรือเราจะขยายเนี่ยนะคะก็ค่อยๆขยายมันจะทำให้คือผิวหนังมีการยืดหยุ่นอยู่แล้วนะคะถ้าการขยายเป็นในอัตราที่ไม่ได้เร็วเกินไปมันก็จะทำให้การฉีกขาดเนี่ยน้อยที่สุดหรือไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าอย่างรวดเร็วนะคะเป็นแน่ๆคุณหมอคะอย่างนี้แปลว่าเพศไม่เกี่ยวผู้ชายเป็นได้ผู้หญิงเป็นได้ค่ะผู้ชายหรือผู้หญิงมีเปอร์เซ็นต์ว่าผู้หญิงเป็นมากกว่าไหมก็ถ้าก็ผู้หญิงมีโอกาสตั้งครรภ์ได้เยอะกว่าครับ คือต้องเรียกว่าผู้ชายที่มีโอกาสตั้งครรภ์เลยดีกว่าใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของความอ้วนขึ้นอยู่กับบริเวณด้วยแหละใช่ไหมการใช้ชีวิตอย่างนี้เนาะกว่าเรื่องของการขยายอันนี้เราก็ต้องนึกถึงว่าอะไรที่ทำให้เขาขยายได้บ้างล่ะการท้องการอ้วนใช่ไหมนะคะส่วนถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายมันก็โตพรวดด้วยกันโครงสร้างผิวผู้ชายกับผู้หญิงไม่เกี่ยวมันไม่ได้แตกต่างถูกไหมเกี่ยวกับการขยายมากกว่าใช่ค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะคำถามยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาไขข้อข้องใจกันต่อช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ